ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเมกและเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาท4ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนะคะว่าเนี่ยนะคะเริ่มเล่นคุกกี้ลานคิงดอมเนี่ยอันไหนที่จะต้องจำเป็นต้องใช้บ้างนะคะแล้วค่ะก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะอาจจะมีเพชรติดตัวค่อนข้างน้อยเลยนะคะจึงอยากจะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มานะคะในส่วนของการเก็บนะคะหรือเคลียร์ด่านต่างๆเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะจะเป็นการลงด่านแบบปกติโหมดมืดนะคะที่เพิ่มระดับความยากขึ้นมาและโหมดมาสเตอร์นะคะที่ทวีคูณความยากขึ้นมาอีกนะคะและในส่วนของโหมดปกตินะคะตอนนี้เนี่ยมีถึง14เอพิโซดแล้วด้วยกันนะคะก็สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะก็สามารถนะคะนำตัวที่มีอยู่เนาะไต่มาได้เรื่อยๆเลยนะคะสักพักนึงเนี่ยปุ๊บมันก็จะมีพวกเพชรให้เราเก็บนะคะเวลาเราผ่านด่านอันไหนที่เพิ่งผ่านในครั้งแรกมันก็จะมีเพชรให้เก็บซึ่งเพชรเก็บค่อนข้างเยอะมากเลยอยากจะแนะนำทุกคนนะคะให้สะสมนะคะถ้าเป็นไปได้เนาะให้ถึงสเตจที่10ก่อนก็ได้ค่ะทุกคนเมื่อได้เพชรจำนวนหนึ่งแล้วนะคะเราเนี่ยก็สามารถนะคะนำมาสุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะ 3,000 เพชรเนี่ยสุ่ม10ครั้งเนาะหรือการที่ได้พิมพ์ตัดมานะคะก็สามารถสุ่มได้เช่นกันค่ะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าสุ่มตู้การันตีตู้เลทไม่ใช่ตู้การันตีสิตู้เลทก่อนได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าตู้เลทนะคะตัวของนักดนตรีเนี้ยสามารถพอเล่นได้เนาะเผื่อใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แบบมีเพชรเยอะนะคะสุ่มตู้เลทก็ได้เนาะเลทการออกนะคะมันก็ออกได้ทุกตัวเลยทุกคนแค่มีโอกาสออกไอตัวที่อยู่หน้าตู้เนี่ยมากที่สุดนะคะกดสุ่ม10ครั้งไปนะคะเราก็จะอ่านแต่สุ่มให้ดูทุกคนสามารถกดสคริปต์ข้ามกันได้เลยนะคะเหมือนกับสุ่มมาปุ๊บนะคะเราได้ไมเลดเนาะแต่ละตัวนะคะที่เราได้มาซึ่งเรามาดูร้านไมเลดได้เลยค่ะทุกคนใครที่สะสมเพชรนะคะมาสุ่มแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเกลือไม่ต้องตกใจไปทุกคน 2,000 ไมเลดนะคะสามารถแลกตรงนี้เนี่ยได้20หินนะคะแล้วก็20หินเนี่ยจะเท่ากับ1ตัวละครนะคะในการอัพในครั้งแรกเนาะทุกคนนะคะก็ตัวที่อยากจะแนะนำทุกคนนะคะในการใช้งานนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าให้เน้นการลงด่านไปก่อนนะคะให้เน้นการลงด่านไปก่อนนะทุกคนในการลงด่านนะคะมีตัวไหนบ้างที่ควรจะแลกนะคะ1เลยค่ะตัวของไวเบอรี่ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวของไวเบอรี่อันนี้เนี่ยเซฟแรกตัวเสร็จครบแล้วเนาะแรกตัวของไวเบอรี่ก่อนได้ค่ะจากนั้นเนี่ยมาที่ตัวของน้องแกะหรือดอกปุยฝ้ายนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวของน้องนะคะสามารถซัมมอนแกะออกมาช่วยแทงได้เนาะหรือสามารถฮิลได้อีกด้วยนะคะมีมินิสตันอีกด้วยแนะนำเป็น2ตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะทุกคนนอกนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสะสมเพชรไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยทำการสุ่มตัวของคุกกี้เพิ่มก็ได้นะคะมีไมเลดปุ๊บเลขเอเคได้ค่ะเพราะเอเคเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยในการลงด่านในงานมากยิ่งขึ้นแนะนำนะคะเป็น3ตัวนี้ก่อนได้เลยนะคะทุกคนหรือถ้าเกิดใครที่บังเอิญสุ่มได้กับตะคาเวียนะคะก็ไม่ต้องแลกเอเคก่อนก็ได้ในช่วงแรกนะคะค่อยไปแลกเอเคได้ในช่วงของด่านประมาณเอพิโซดที่8ประมาณนี้นะคะคอยแลกก็ได้นะเพราะว่ากับตะคาเวียก็สามารถใช้งานได้เช่นกันค่ะเมื่อเรามีตัวแทงตัวฮิลตัวดาเมจครบแล้วนะคะเราก็มาโฟกัสที่จริงมี3ตัวหลักที่เซฟแนะนำก็ได้นะคะตัวของไวเบอรี่เอแคร์เนาะแล้วก็น้องแกะนะคะสมมุติถ้ามีมีไวเบอรี่กับน้องแกะแล้วนะคะลำดับถัดมานะคะที่จะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะคะ
ที่แบบว่าควรจะมีติดไว้เลยนะคะคือตัวของแลนด์มาร์คค่ะตัวแลนด์มาร์คนะคะจะช่วยนะคะในการที่ทำให้อาณาจักรของเพื่อนๆเนี่ยนะคะมีพวกบัฟต่างๆได้ค่อนข้างดีมากๆเลยมันช่วยบัฟนะคะคือพอวางในอาณาจักรปุ๊บใช่ไหมแล้วมันจะมีบัฟพวกลดความเสียหายเนี่ยค่ะเพิ่มพลังป้องกันเนาะหรือเพิ่มพลังโจมตีนะคะซึ่งมันสำคัญมากๆสำหรับสแต็กหลังๆเนาะที่เวลาเพื่อนๆเนี่ยทำการลงด่านต่างๆนะคะอันนี้เซฟเหมือนจะไม่ได้วางบางอันไว้นะคะเดี๋ยวขอวางปุ๊บนึงโอเคค่ะตัวของแลนด์มาร์คนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีแลนด์มาร์คอะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะแลนด์มาร์คทั้งหมดนะคะดูค่อนข้างมีเยอะมากเลยใช่ไหมแต่จะแนะนำทุกคนนะคะว่าซื้อเป็นบางอย่างก่อนได้ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการลงด่านนะคะช่วงแรกค่ะเราอาจจะสุ่มพวกตำราเนาะที่เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมนะคะเราก็สามารถนะคะมีแลนด์มาร์คตัวนี้นะคะเอาไว้ได้เลยค่ะรูปปั้นเยลลี่นะคะสิงโตนี่ในฝันนะคะนี่อันนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่เราเนี่ยจะต้องมีนะคะติดไว้ในเขาเรียกไงในอาณาจักรด้วยนะคะอย่าลืมว่าถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยต้องวางในอาณาจักรด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่วางในอาณาจักรเนี่ยนะคะมันจะไม่ได้รับบัฟนะคะต่างๆเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยจะเน้นย้ำทุกๆคนนะคะในส่วนของคนที่เพิ่งเริ่มเล่นมากๆเลยเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะไม่ทราบในส่วนของการพวกวางสมบัติต่างๆนะคะนี่พวกแลนด์มาร์คต่างๆนะคะเดี๋ยวเซฟให้ดูนะคะคือจะให้ทุกคนซื้อแลนด์มาร์คประมาณนี้ก่อนนี่และมาสำคัญนะคะนี่ค่ะที่เซฟบอกนะคะลูกปั้นสิงโตเนาะเพิ่มพลังโจมตีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะลดความเสียหายค่ะปราสาทจอมมาสุดอลมาดนะคะลดความเสียหายถึง 15% เลยด้วยกันนะคะแนะนำว่ามี2 อย่างนี้ติดไว้ในอาณาจักรก่อนได้เลยนะคะบางเขาเรียกไงแลนด์มาร์คเนี่ยมันจะใช้เพชรในการซื้อแล้วก็สะสมก่อนได้นะคะต้องแนะนำทุกคนว่ากัดฟันเลยทุกคนกัดฟันซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันใช้ทีนึงเนี่ยมันใช้ได้ในระยะยาวเลยนะทุกคนนะคะทั้ง2แลนด์มาร์คเลยที่จริงนะคะพอเราสะสมครบ2แลนด์มาร์คปุ๊บนะคะเราค่อยๆสะสมที่เหลือต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแบบไม่ต้องรีบก็ได้เนาะแนะนำว่า2อันนี้ควรมีก่อนนะคะนอกนั้นเราก็สุ่มหาคุกกี้ที่ใช้งานปุ๊บเสร็จแล้วได้ทีมลงด่านเรียบร้อยนะคะบางตัวเนี่ยทีมลงด่านก็สามารถไปลุยอารีนาต่อก็ได้เนาะเราก็ค่อยเก็บแลนด์มาร์คที่เหลือได้ค่ะแลนด์มาร์คไม่ได้มีแค่5อย่างนะคะถ้าทุกคนเนี่ยเห็นที่เซฟมีนะคะซึ่งบางอย่างมันก็จะเพิ่มสแต็กไปเช่นเพิ่มในส่วนของการผลิตของที่ไวขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะลดระยะเวลาต่างๆมันก็มีเช่นกันนะคะเหมือนแลนด์มาร์คหอคอยนะคะจะเพิ่มพลังชีวิตของคุกกี้ทุกตัวเนี่ย 5% เลยชิ้นส่วนที่เราจะมาซื้อในส่วนของหอคอยเค้กอันนี้นะคะคือจากการที่เราลงนะคะในส่วนของโหมดหอคอยนั่นเองค่ะทุกคนก็สามารถทยอยไต่ได้เลยนะคะเพราะว่าหอคอยเนี่ยมันแจกของเยอะแล้วยังแจกในส่วนของลูกกวาดประสบการณ์อีกนะคะที่ทุกคนจะนำมาอัพเลเวลนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้อนุสรณ์สถานเนาะสำหรับคนที่มีเพชรเยอะมากๆเพราะว่ามันถึง 8,000 เพชรถ้าเซฟจำไม่ผิดนะคะ 8,000 เพชรในการซื้อมามันทำให้เพิ่มความเสียหายคริติคอลของคุกกี้ทุกตัวซึ่งมันค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าเราค่อยซื้อทีหลังก็ได้นะทุกคนเพราะมันแพงนะคะนอกนั้นก็บางอย่างก็สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะคะค่อนข้างดีมากๆเลยต่อมานะคะในส่วนของผู้เล่นใหม่นะคะสามารถนำนะคะในส่วนของตัวของชิ้นส่วนส่องแสงประกายเนี่ยมาอัพช่องเพิ่มได้เพราะเราเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยพุ่งเริ่มใหม่ปุ๊บเอาลูกกวาดไม่เพียงพอนะคะต่อการอัพนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถมาเปิดช่องตรงนี้ก่อนได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่เล่นมาสักพักแล้วตัว70ตันหมดแล้วนะคะมาเพิ่มในส่วนของเลเวลตรงนี้จะคุ้มกว่านะคะเพราะบางคนเนี่ยสะสมลูกกวาดมาเยอะมากๆตั้งแต่เริ่มเกมเปิดเกมมาแบบค่อนข้างนานแล้วนะคะทุกคนหรือถ้าอย่างที่เซฟบอกไปนะคะเปิดช่องตรงนี้เพิ่มสำหรับมือใหม่อ่ะค่อนข้างคุ้มกว่านะคะแต่ละสล็อตอาจจะใช้ไม่เยอะมากนะคะนี่ค่ะเราก็สามารถนำคุกกี้ที่เราต้องการจะปั้นหรือเป็นเมตาณตอนนั้นสลับตัวใหม่นะคะก็มาใส่ในช่องนี้ได้เนาะจะได้ไม่ต้องอัพนะคะและขอห้ามทุกคนเลยนะคะคุกกี้ BTS นะคะเราสามารถใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะทุกคนไม่จำเป็นต้องเอามาใส่ในวิหารทั้ง7ตัวไม่ต้องนะคะเอาแค่ตัวเดียวก็ได้เนาะทุกคนแล้วก็ใช้ตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าทั้ง7ตัวเนี่ยสกิลเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะคะแค่เลือกตัวที่เพชรเยอะไม่ใช่เพชรเยอะสิดาวเยอะที่สุดก็ได้นะคะทุกคน
ต่อมานะคะสิ่งที่เราจะสามารถทำได้ง่ายเลยในการเพิ่มค่าสแต็กต่างๆนะคะก็คือค่าความสัมพันธ์พิเศษค่ะค่าความสัมพันธ์พิเศษนะคะคือการที่เราอัพดาวตัวละครต่างๆเนาะแล้วมันก็จะปลดล็อกนะคะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันต่างๆนะคะซึ่งมันเพิ่มให้ค่อนข้างเยอะแล้วมันดีมากทุกคนอันนี้นะคะค่อยๆทยอยเก็บไปทีละนิดทีละนิดก็ได้นะคะใครที่สายสุ่มสมบัติหรือสายสุ่มนู่นนี่เยอะแยะนะคะแล้วมีเหรียญไมเลจเยอะเนี่ยก็ค่อยๆไปแลกพวกคุกกี้นะคะให้ครบ5ดาวแล้วก็มันก็จะปลดล็อกค่าต่างๆนะคะความสัมพันธ์พิเศษเนาะมันก็จะได้รับบัฟด้วยเช่นกันซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวของคุกกี้เท่านั้นนะคะสกินนะคะเผื่อใครที่แบบว่ามีลูกบักสกินเยอะนะคะมันก็มีค่าความสัมพันธ์ต่างๆให้กับเราอีกด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะทำให้เวลาเราลงด่านเนี่ยอาจจะแตกต่างกับไกด์นิดนึงนะคะบางทีเนี่ยไกด์ที่ลงไปเนาะอาจจะแบบเฮ้ยทำไมผ่านง่ายจากของเราเนี่ยอาจจะขาดในส่วนของพวกบัฟต่างๆอันนี้นะคะเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวตรงนี้ไปด้วยนั่นเองค่ะทุกคนนะคะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะได้รับบัฟเนาะและอีกอย่างนึงนะคะที่เราจะได้รับแบบจัดเต็มจัดหนักเลยนะคะก็คือในส่วนของศูนย์วิจัยของโนมนะคะในส่วนของหมวดคุกกี้นั่นเองวิจัยคุกกี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะทุกคนนะคะคือเซฟอัพมาตันแล้วเนี่ยเพราะว่า1ค่ะเล่นมาประมาณนึงแล้วเนาะตั้งแต่ที่เขามีให้เปิดในส่วนของการอัพนะคะต่างๆเนาะก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าผู้เล่นใหม่นะคะก็สามารถทยอยได้เหมือนกันนะทุกคนไม่จำเป็นว่าจะแบบเฮ้ยอัดทีเดียวรวดเลยไม่จำเป็นนะคะก็คือค่อยๆทยอยอัพตามด่านที่เราลงไปถ้าเรารู้สึกติดด่านไหนเป็นพิเศษที่แบบเอ้ยใช้ไกด์แล้วกดสกิลด้วยมือแล้วต่างๆปุ๊บแล้วยังไม่ผ่านอีกนะคะเราลองมาดูว่าท็อปปิ้งเราโอเคไหมถ้าท็อปปิ้งโอเคแล้วเราค่อยมาอัพพวกศูนย์ตรงนี้เพิ่มเติมได้นะคะพวกศูนย์วิจัยหรือการอัพแลนด์มาร์คบางอย่างนะคะเราจะใช้นะคะในส่วนของพวกอิดออโรร่าเนาะเสาออโรร่าอิดออโรร่านะคะเข็มทิศเนี่ยหาจากไหนได้บ้างสามารถนะคะหาจากต้นไม้แห่งความหวังได้นะคะจากการส่งของปุ๊บปุ๊บปุ๊บครบนะคะมันก็จะได้รับรางวัลที่กล่องซ้ายมือเลยทุกคนนะคะหรือนะคะสามารถส่งรถไฟได้เราจะค่อยๆได้ปลดรถไฟนะคะตอนเลเวลที่กำหนดเนาะแนะนำทุกคนนะคะเคลียร์เควสขวามือตรงอาณาจักรตรงนี้นะคะที่เซฟวงไว้เนาะตรงนี้มันจะมีเควสเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคลียร์เควสเนาะแนะนำเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วจะสามารถนะคะเขาเรียกไงจะไปทำเควสต่างๆได้บางเควสจะต้องอัพในส่วนของปราสาทนะคะก็มีหรืออัพเขาเรียกไงขยายพื้นที่นะคะขยายแมปเนาะทุกคนก็ให้สังเกตดูดีๆนะคะแล้วก็บอกเลยว่าทำเควสขวามือเนี่ยจะง่ายมากๆเลยนะคะบางคนหาเควสไม่เจอกดขวามือได้เลยค่ะมันจะพาเราไปยังเควสนั้นๆเลยนะคะถึงจะเป็นอะไรที่มันแบบสะดวกมากๆเลยทุกคนนะคะและเมื่อเราได้เพชรต่างๆมากมายแล้วนะคะแล้วก็นำมาสุ่มคุกกี้ได้อีกหนึ่งรอบค่ะและอีกหนึ่งอันนะคะเมื่อเราทำค่าความสัมพันธ์ต่างๆครบเรียบร้อยนู่นนี่นั่นปุ๊บๆๆนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราควรจะมีไว้เช่นกันนะคะก็คือนี่ค่ะสมบัติค่ะจะบอกทุกคนว่าสมบัติตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้มันปรับมาในส่วนของที่เราสามารถอัพอัตราการออกได้แล้วนะคะนี่หรือจะใช้ในส่วนของตรงนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะเอาพวกตำราเนี้ยทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่ใช้งานมากๆคือตำราพิชิตศึกนะคะแล้วก็ขนนกอันนี้คือเซฟสุ่มคมหมดแล้ว12เลเวล12หมดแล้วนะคะก็เลยแบบว่าใช้แบบแค่นี้นะคะโอเคนะคะทุกคนสามารถปรับเรทตรงนี้กันได้เลยนะคะบอกเลยว่ามีผลมากๆเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ทำการสุ่มจะบอกว่าอย่าใช้เพชรสุ่มนะคะไม่คุ้มเนาะถ้าเราได้คุกกี้ประมาณนึงแล้วนะคะเราเนี่ยเอาไมเลจมาแลกนะคะคุ้มกว่านะทุกคนเพราะว่าเราจะเอาเพชรเนี่ยไปสุ่มคุกกี้แล้วมันก็จะได้ไมเลจมาเพราะว่าเราสุ่มสมบัติเนี่ยได้ไมเลจเซฟว่าได้ไมเลจไม่เยอะนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันคุ้มกว่าหรือเปล่านะคะแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มมากสักเท่าไหร่เนาะก็เลยแบบจะเป็นประมาณนี้มากกว่านะคะ
นี่ค่ะนี่ก็แลกเซฟได้เลยนะคะที่จริงเซฟแลกกับบอลมาเลยก็ได้แล้วแต่เซฟยังไม่แลกนะคะนี่ค่ะการสุ่มสมบัตินะคะสุ่มในทีเดียวก็ได้เนาะแล้วลองดูนะคะว่ามันจะมีอัตราดรอปให้เราเยอะไหมเนี่ยหมอเซฟอันนี้คือตัวอย่างคือเกลือนะคะนะคะตำรานะคะมันจะช่วยเราได้ดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าตัวของตำราวิชิตศึกนะคะมันเพิ่มถ้าแบบแม็ก12เนี่ยมันเพิ่มตั้ง 59.7 นะคะซึ่งถ้ามันไม่แม็ก12เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันก็เพิ่มเยอะอยู่นะคะทุกคนมันจะทำแบบมันอาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยจำได้เลยนะคะถ้าเกิดใครที่ทันตอนเปิดเกมแรกๆนะด่าน830เนี่ยนะคะถือว่าทุกคนติดกันหนักมากเลยเนาะแต่พอมีสมบัติเพิ่มเข้ามานะคะถือว่าช่วยได้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่นะคะรู้สึกว่าเฮ้ยสมบัติไม่ได้ใช้อะไรแทนดีนะคะเราเนี่ยสามารถนะคะใช้ในส่วนของเคียวนะคะมาช่วยได้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเคียวที่เพิ่มนะคะในส่วนของอัตราคริเนาะซึ่งมันจะทำให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงเหมือนกันนะคะเซว่ามันเป็นตัวนึงที่สามารถช่วยนะคะในการลงหนานได้ค่อนข้างดีอีกอันนึงเลยนะคะแล้วก็เวลาลงหนานเราจะใช้อะไรเป็นหลักนะคะ1ค่ะตำราพิชิตศึกนะคะ2นาฬิกาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นสมบัติคอมมอนนะคะแต่ว่ามันลดคูลไทม์ให้เราจะได้ใช้สกิลได้ถี่ขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีในส่วนของขนนกนะคะเราจะใช้ขนนกเนาะแต่ถ้าไม่มีขนนกเนี่ยเราจะใช้เป็นในส่วนของหางม่วงแทนนะคะมันจะเพิ่มพลังป้องกันให้กับเราได้เลยค่ะซึ่งเพิ่มพลังป้องกันตรงนี้นะคะมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราตุยง่ายนะคะหรือแบบพลังป้องกันเราไม่มีพวกแบบแลนด์มาร์คเพิ่มพลังป้องกันใดๆประมาณนี้เนาะทุกคนมันก็จะช่วยนะคะให้เราเนี่ยยืนได้อึดมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงที่แบบเริ่มเล่นกันแรกๆเนี่ยเราจะใช้หางม่วงกันเยอะมากๆเลยนะคะตามไกด์ต่างๆหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวของเราตายง่ายอ้าวในส่วนของสมบัติขนนกนะคะก็จะช่วยนะคะตัวแทงได้ดีมากๆเลยเนาะของเซฟเนี่ยตัวแทงมันชอบตายตัวแรกนะคะเพราะว่ามันต้องรับเท้าเนาะเซฟก็จะแบบเอาขนนกติดมาด้วยนะคะในการลงด่านนั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะสำหรับมือใหม่สำหรับใครที่ลองทำดูนะคะส่วนตัวละครหน้าปั้นนะคะเดี๋ยวสามารถรอดูกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเซฟจะแนะนำตัวหน้าปั้นในส่วนของแพทนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะเพราะว่าไม่ได้ทำตัวคุกกี้หน้าปั้นมาสักพักนึงแล้วเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดีกว่าเนาะว่ามีตัวไหนหน้าปั้นบ้างนะคะเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูแวบๆกันเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะงงในส่วนของประกาศจับคิงดอมานิน่านะคะหรือรวมพลสกิลต่างๆเนี่ยนะคะประกาศจับเนี่ยเราจะได้ผงสกิลนะเพื่อมาอัพนะในส่วนของสกิลของตัวละครของเรานั่นเองนะคะซึ่งมันจะเป็นไหมจำเป็นค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยจะบอกทุกคนว่าที่มันยังใช้นาฬิการุ่นเวลาไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะยังไม่ผ่านเนาะเราต้องทยอยผ่านในรอบแรกก่อนนะคะเราถึงสามารถใช้พวกแบบนาฬิกาล่นเวลาอย่างนี้นะคะในการแบบผ่านไปเลยโดยที่แบบไม่ต้องสกิลนะคะทุกคนโดยที่แบบไม่ต้องไปเล่นเองให้แบบเสียเวลานะคะสามารถแบบผ่านไปได้เลยซึ่งมันก็จะมีนะคะในส่วนของผงคอมมอนเนาะทุกคนผงคอมมอนผงแลผงอีปิกนะคะตอนนี้เนาะยิ่งสูงยิ่งได้เยอะนะคะทุกคนจะบอกทุกคนว่าเรื่องแคนดี้วิเศษยังไม่ต้องซีเรียสก่อนได้ค่ะถ้าเราเพิ่งเริ่มเล่นเนาะเราก็ค่อยๆทำทยอยไปได้แล้วก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยลูกกวาดหาจากไหนได้บ้างนะคะห่อคอยเค้กเนี่ยจะตอบโจทย์เพื่อนๆมากๆเลยเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านครั้งแรกนะคะจะได้ในส่วนของลูกกวาดเนี่ยไปเยอะมากๆเลยแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนเค้กนะคะเพื่อมาซื้อแลนด์มาร์กเนาะด้วยนั่นเองค่ะซึ่งบางทีนะคะก็จะมีกล่องให้อีกนะคะทุกคนใช้กล่องนะคะในการเขาเรียกไงแลกมานั่นเองค่ะนี่นะคะบอกเลยว่าดีงามมากๆนี่เห็นไหมคะได้เพชรต้อง 1,200 เพชรนะคะส่วนตัวกุญแจเนี่ยนะคะมันก็จะอัพให้เราเรื่อยๆค่ะเราไม่สามารถซื้อกุญแจได้นะคะมันก็จะรีคูลดาวน์นะคะพอครบคูลดาวน์ปุ๊บมันก็จะเพิ่มให้ทีละ1ดอก2ดอกประมาณนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาเคลียร์ของแต่ละวันให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันมีระยะเวลาในซีซั่นด้วยนะทุกคนยิ่งสูงยิ่งได้ของรางวัลดีและของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็คือมันไม่ได้สุ่มนะทุกคนเราคือจะได้ตามกล่องนี้เลยนะคะแต่เราต้องใช้กุญแจในการแลกมานั่นเองอันนี้เซฟยังไม่ได้เปิดนะโอเคถือโอกาสเปิดไปเลยละกัน
นี่ค่ะได้เพชรมาเลยนะเห็นไหมทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเกมค่อนข้างแจกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะส่วนขององค์3หรือองค์ต่างๆเนี่ยเราค่อยมามาดูกันก็ได้เนาะทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ละเควสเนี่ยบางทีมันจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแนะนำว่าทยอยทำเรื่อยๆได้เลยค่ะบางทีตัวของอีเวนต์ BTS นะคะเราก็ได้ของแจกเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็สามารถนะคะไปร่วมเล่นกันได้เนาะแล้วจะบอกทุกคนว่าตัวของคุกกี้ BTS เนี่ยนะคะใช้ได้ดีเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูคุกกี้ BTS เป็นสเปเชียลนะคะที่ค่อนข้างดีงามมากนี่เห็นไหมคะนี่ของเซฟนะคะนี่ทุกคนนะคะก็คือเราเนี่ยไม่ต้องใช้ผงสกิลเลยทุกคนของ BTS นะคะแค่อัพเลเวลนี่เดี๋ยวอัพเลเวลให้ดูแค่อัพเลเวลนะคะนี่แค่อัพเลเวลเลยทุกคนนะคะมันก็จะได้ในส่วนของพงสกิลมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยเจ๊ว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างดีมากๆเลยสำหรับใครที่แบบหาตัวฮิลนะคะหรือตัวฮิลแบบน้องแกะไม่ออกเนาะทุกคนก็สามารถมาสุ่มหา BTS กันได้เลยนะคะเราก็จะได้จากกิจกรรมต่างๆนะคะนี่ค่ะ BTS นี่กิจกรรมมิชชั่นต่างๆเช่นผ่านสเตจต่างๆอัพคุกกี้เอ่ยเลเวลเอ่ยหรือแบบการลงด่านการแบบลงอารีนานะคะมันก็จะทำให้เราผ่านแล้วเราก็จะได้พวกแบบอาร์มี่บอมเนี่ยมาสุ่มนะคะทุกคนมันค่อนข้างแบบว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยมันสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็เซิร์ฟไหนนะคะที่จะมาเล่นเนาะทุกคนตอนนี้มีทั้งหมด3เซิร์ฟด้วยกันนะคะมีดาร์กโกโก้มีเพียวเมรามีโฮลิเบอรี่นะคะโฮลิเบอรี่ค่อนข้างนานแล้วปู่เพียวนะคะเซิร์ฟเวอร์เพียวเมราที่เซฟเล่นอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเซิร์ฟแรกเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนโหดก็เยอะเหมือนกันนะคะหรือดาร์กโกโก้ก็เริ่มมีโหดแล้วเหมือนกันนะเพราะเปิดมาสักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้ก็สามารถเลือกได้เลยเนาะผู้เล่นใหม่นะคะลองเลือกเป็นในส่วนของดาร์กโกโก้ก็ได้เช่นกันหรือถ้าเกิดใครชอบความเร้าใจเนาะสามารถนะคะมาในส่วนของเพียวเมราได้เช่นกันค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะทำสิ่งไหนก่อนดีนะคะอ้าวแล้วเราจะหาเงินจากไหนล่ะนะคะหาเงินจากการผลิตของนะคะทุกคนผลิตของเสร็จนะคะเราก็มาบริจาคต้นไม้แล้วมันก็จะได้เงินนะคะมาค่ะอันนี้เป็นช่วงถ้าเป็นสีทองแบบนี้มันจะได้เงินเยอะทุกคน มันจะได้เงินเยอะนะคะก็แบบสามารถบริจาคได้เหมือนกันนะคะนี่บางทีมันใช้ของไม่เยอะนะคะทุกคนก็ทยอยบริจาคได้นะคะแล้วก็บาร์คุกกี้ทุกคนสงสัยเฮ้ยบาร์คุกกี้เนี่ยเราควรที่จะอัพเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะเลเวลเท่าไหร่ดีนะคะสำหรับเซฟที่คุ้มสุดก็คือเลเวล10นะทุกคนแต่แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆนะคะกำลังพุ่งเริ่มเล่นเนาะค่อยๆอัพทุกหลังเนาะเพิ่มไปทีละ1เลเวลนะคะเช่นเฉลี่ยกันเช่นอัพบ้านคุกกี้เป็นเลเวล5ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยขยับเป็นเลเวล6ทั้งหมดอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะบางทีอัพอันไหนสูงไปโดดไปนะคะมันใช้โนมในการผลิตในการแบบเขาเรียกสร้างบ้านอ่ะมันก็นานเหมือนกันนะคะก็เลยแบบค่อยๆทยอยอัพกันได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะสายมีคิงดอมพาร์ทเนาะก็จัดเลยทุกคนเพราะว่าคิงดอมพาร์ทนะคะมันก็จะให้ลูกกวาดเหมือนกันเนาะทุกคนซึ่งเราสะสมนะคะเหมือนพอเล่นมาหลายเดือนเนาะมันก็ให้แบบเดือนละ1ชิ้นใช่ไหม12เดือนก็12ชิ้นนะคะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นผลภายภาคหน้าเลยเนาะมันจะได้ลูกกวาดแบบโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยทุกคนมันก็จะได้มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันมีพวกเงินพวกของต่างๆนะคะที่ได้รับเช่นกันหรือถ้าใครสนใจการเป็นสายเติมนะคะสามารถเติมได้นะคะที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะอันนี้ของเซฟมันบักเนาะไม่ขึ้นเลขนะคะก็สามารถเติมได้ที่ร้านคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะมีแพ็คต่างๆมากมายเนาะราคาถูกก็เติมเองอย่างแน่นอนนะคะปลอดภัยรับประกันได้เลยค่ะนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่จะแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเนาะก็แนะนำนะคะอัพเลเวลตัวแทงก่อนแล้วก็ค่อยตามมาตัวฮิลนะคะแล้วมาตัวดาเมจได้เลยค่ะทุกคนนะคะจะบอกทุกคนว่าเริ่มเล่นใหม่อาจจะงุนงิดนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางอย่างมันอาจจะต้องแบบเข้ามาในเกมบ่อยๆเนาะมาทำนู่นทำนี่บ่อยๆนะคะทุกคนแต่บอกเลยค่ะว่ามาเล่นกันได้เลยนะคะแบบเล่นไปสักพักนึงสนุกแน่นอนเนาะผลิตของมันออฟชั่นมันเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะเราแบบไม่ต้องอัพมาแบบเข้าทุกชั่วโมงขนาดนั้นก็ได้นี่ค่ะเหมือนเราบอกมากดทีเดียวกันได้เลยนะคะแล้วก็คุกกี้นะคะตัวที่หน้าปั้นเดี๋ยวเซฟจะแนะนำท็อปปิ้งแล้วก็คุกกี้ที่หน้าปั้นอีกหนึ่งสเต็ปไปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะนะคะนี่ค่ะมาดูน้องคุกกี้กัน
ะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเชฟขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นใหม่นะคะแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะก็อาจจะแบบเฮ้ยเล่นตรงไหนดีหรือเริ่มยังไงดีนะคะก็สามารถนำไกด์นี้ไปใช้ได้เช่นกันนะคะทุกคนเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย